ครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปนะครับและปกติเนี่ยรายการของเราก็จะนำเสนองานศิลปะประเภทเพนติ้งหรือว่าอะไรประเภทนี้นะครับแต่ว่าวันนี้งานศิลปะที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นและศิลปินที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะก็คือพี่ไซเอกพลภูริปัญญาพินันค่ะไปพบกับพี่เขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าต้องมีแพทเทิร์นกระดาษก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแต่คือครั้งนี้กะทิไม่เห็นมีเลยค่ะพี่ไซมีขั้นตอนในการทำยังไงคะแต่จริงๆครับมันต้องมีแพทเทิร์นกระดาษอยู่แล้วแต่พี่ครับได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาจนกรอบความจนเกิดความชำนาญจึงพัฒนามาเป็นรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อ๋อคือไม่ใช่อยู่ๆจะมาทำเลยไม่ได้ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนจนชำนาญถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะพร้อมกับการสังเกตด้วยค่ะเพราะว่าคนที่จะเป็นดีไซเนอร์ได้จะต้องมีการสังเกตมีการพัฒนาตลอดเวลาค่ะใช่ครับนั้นก็คือออกแบบในหัวเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดาษแล้วใช่ครับในกรณีที่เราชำนาญแล้วครับผมและผ่านงานเกี่ยวกับแพทเทิร์นกระดาษมามากพอสมควรอันนี้เนี่ยจะออกมาหน้าตายังไงล่ะครับทรายครับอันนี้ที่ผมจะนำมาให้ดีไซน์ให้นะครับเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้หลักการของเรขาคณิตหรือ geometric มาใช้ใช่ครับพวกเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอย่างนี้ครับมาใช้ในการออกแบบเพื่อทำให้ง่ายต่อการออกแบบมากขึ้นเอาแล้วงานของทรายวันนี้เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับหน้าตาเป็นรูปฟรีฟอร์มครับโอเคงั้นทำเลยฟรีฟอร์มน้องไซนำรูปทรงเรขาคณิตเช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเป็นต้นแบบในการตัดเสื้อแจ็คเก็ตเนื่องจากเป็นรูปทรงพื้นฐานที่ง่ายสำหรับผู้สนใจครับก็คือผืนผ้าใช่ไหมครับเราตัดออกมาให้มีความกว้างประมาณ60เซนถึง1เมตรครับในของหน้าผ้านะครับแล้วจากนั้นเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เราเป็นส่วนที่ปกปิดร่างกายในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับพับพับทั้งสองข้างนะครับต้องพับทั้งสองข้างนะใช่ครับพับทั้งสองข้างครับค่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กะเอาจากตรงนี้กะประมาณ20เซนเพื่อที่ทำให้แขนเราสอดเข้าไปได้เมื่อได้รูปทรงของเสื้อแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนในการเย็บซึ่งน้องไซก็เย็บเฉพาะบริเวณชายผ้าด้านล่างทั้งสองด้านก็ได้เสื้อตามรูปทรงที่ต้องการแล้วล่ะครับแล้วอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเศษผ้าที่มีอยู่ตามบ้านไม่ได้ใช้แล้วจะทำมาเป็นเสื้อที่ใส่เล่นๆสบายๆเนี่ยจะใช้ผ้าประเภทไหนหรือว่าอะไรก็ได้ได้ครับเพราะว่าแฟชั่นนะครับไม่มีคำว่าตายตัว คุณจะเอาสิ่งอื่นมา mix and match ได้หมดทุกอย่างคุณใช่ครับไม่เห็นหรือเปล่าคุณจะเอาผ้าประเภทนี้เนื้อหนาผสมกับเนื้ออ่อนก็ได้มันก็เป็นลักษณะของเราเมื่อทำเสร็จแล้วก็เป็นตัวเดียวในโลกน้องทรายเก็บชายผ้าเพิ่มเติมเนื่องจากต้องการเก็บรายละเอียดชายผ้าที่หลุดรุ่ยให้ดูเรียบร้อยและดูสวยงามครับเมื่อพันเรียนเสร็จร้อยใช่ไหมครับมันก็ใส่เป็นรูปร่างนะครับแล้วก็ใส่ได้ใส่เป็นรูปใส่ได้เลยใช่ครับจากรูปทรงเรขาคณิตที่พี่ไซได้เลือกมาใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้ได้เลยพี่ไซคะสวมใส่สบายมากเลยค่ะและที่สบายครับสบายค่ะและที่สำคัญยังตัดเย็บง่ายด้วยนะคะขอบคุณครับผลงานชิ้นนี้ของพี่ไซนี่มีชื่อว่าอะไรคะเป็น geometric structure ครับค่ะก็คือเป็นการนำรูปแบบลักษณะของเรขาคณิตมาใช้สร้างสรรค์บนเสื้อผ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการสร้างงานศิลปะที่เราได้นำมาฝากกันค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ไซฝากอะไรถึงทุกคนที่อยากจะเริ่มฝึกงานประเภทนี้นะครับฝึกงานประเภทนี้นะครับจะต้องหนึ่งเลยจะต้องมีใจรักกับมันและขยันอดทนกับมันเพราะงานประเภทนี้จะต้องใช้ความอดทนและความปราณีตในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่ทำให้งานนั้นออกมาดีและได้รับการยอมรับ
ขอบคุณครับเช่นเดียวกับศาสตร์ของศิลปะที่ต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ต้องขอบคุณไซมากเลยครับขอบคุณครับยินดีครับศิลปะเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากสุนทรียภาพอย่างเดียวเกิดจากความงามเกิดจากความคิดของศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัตถุที่สามารถสะท้อนความหมายหรือให้สัญลักษณ์ในเชิงความงามและความหมายได้เนี่ยศิลปินก็จะนำมาล้อมรวมกันล้อมรวมในที่นี้ก็คือการจัดวางให้เกิดความเหมาะสมตามเจตนาของศิลปินกระดาษนิตยสารที่มีสีสันสดใสเนี่ยแต่เก่าแล้วเนี่ยถ้าเราจะนำไปทิ้งก็น่าเสียดายใช่ไหมคะครับแต่สำหรับวันนี้ค่ะกะทิจะนำมาทำเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆกันค่ะพี่ชายเดียวน่าสนใจทีเดียวครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเตรียมของอะไรบ้างนางเอกของเราสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยนิตยสารเก่าๆที่มีสีสันสดใสค่ะแล้วพระเอกอ่ะกระดาษลังพอค่ะวันนี้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างได้เลยค่ะพี่ชายเดียวขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำกระดาษนิตยสารที่มีสีสันสดใสที่เราได้เตรียมไว้ตอนแรกค่ะฉีดเตรียมไว้แล้วนะครับถูกต้องมาม้วนค่ะโดยใช้ตะเกียบนะคะเป็นแกนกลางค่ะเพื่อให้ชิ้นส่วนออกมาเนี่ยมีสัดส่วนที่เท่ากันทุกชิ้นค่ะสวยไหมคะครับเราก็ทำแบบนี้หลายๆชิ้นค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำกระดาษลังที่เราได้เตรียมไว้ในตอนแรกค่ะมาเป็นฐานก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครอยากจะได้กล่องขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ค่ะคือถ้าขนาดเล็กนี่ก็ชิ้นเล็กถ้าขนาดใหญ่นี่ก็คือตัดให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับถูกต้องค่ะโอเคทากาวเลยค่ะพี่ชายเดียวทากาวเสร็จแล้วเมื่อเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำม้วนกระดาษที่เราได้เตรียมไว้ค่ะมาติดเลยวางลงไปเลยนะครับใช่ค่ะติดแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วส่วนที่เกินออกมาเนี่ยเราทำยังไงอ่ะไม่ยากเลยค่ะพี่ชายเดียวตัดทิ้งค่ะตัดได้เลยเหรอตัดได้เลยค่ะนี่พี่ชายเดียวตัดก็ได้ค่ะเพื่อตัดให้เท่ากับขนาดของกระดาษลังถูกต้องค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะได้แล้วครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ฐานเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาประกอบขึ้นโครงกันค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะที่ผ่านการตกแต่งและทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะใช้ไม้ติมหรือว่าเชือกสีเป็นกระดุมหรือตุ๊กตาอะไรมาติดก็ได้นะแล้วแต่ความพอใจเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อาจจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยก็ได้อ้าวพี่ชายเดียวไปทำมาตอนไหนคะเนี่ยแอบทำมาเมื่อกี้ได้เคล็ดลับของน้องกะทิแล้วพี่ก็รีบโมเลยโอ้โห พี่ชายเดียวชอบมีเซอร์ไพรส์กะทิแบบนี้ตลอดนะคะครับผมและนี่ก็คืองานที่เรามาฝากในวันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่มาฝากกันอีกเช่นเคยครับสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆรู้ว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะผลงานของใครได้รับเลือกนำมาออกอากาศนะครับก็จะได้ของที่เราเลือกจากทางรายการเราไปด้วยแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นในรายการสอนศิลป์วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับศิลปะความหมายของศิลปะที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่าทำให้เรามีความคิดจินตนาการไปเรื่อยๆพอเรามีอะไรเราก็คิดใส่ลงไปแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำในนี้เหมือนว่าพวกศิลปะเหมือนว่าเป็นศูนย์รวมใจของเด็กด้วยอ่ะ